สวัสดีครับผมศาสนาจารย์ชัชวาลขัตติไสยผู้รับใช้พระเจ้าคิดจักประสบกิตติคุณวันนี้ผมอยากจะนำวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาแบ่งปันสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในหัวข้อสำรวจตัวเองในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ4กล่าวว่าทุกคนจงสำรวจการกระทำของตัวเองจึงจะมีอะไรที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่นผมมีลูกชายอยู่2คนนะครับคนแรกชื่อพระคุณอายุ6ขวบ4เดือนคนที่2ชื่อศิลาอายุ3ขวบ4เดือนวันหนึ่งเมื่อเราอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เราก็เตรียมตัวในการที่จะนอนหลับนะครับก็ผมก็บอกให้เด็กๆทั้ง2คนบอกว่าให้หลับตาถ้าใครไม่หลับตาเดี๋ยวพ่อจะลงโทษนะครับเมื่อดูทั้ง2คนหลับตาเรียบร้อยแล้วผมก็ออกจากห้องสักพักนึงลูกชายคนเล็กก็บอกว่าพ่อพี่คุณไม่หลับตาผมก็ถามเขาว่าแล้วรู้ได้ไงว่าพี่คุณไม่หลับตาหมายความว่าศิลาไม่หลับตาด้วยใช่ไหมจากเรื่องนี้ผมเองจึงได้ข้อคิดว่าบางครั้งเราลืมที่จะดูตัวเองลืมที่จะสำรวจตัวเองแต่ถนัดในการที่จะดูคนอื่นและวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราอยู่ในสังคมที่มีคนมากมายที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติหรือรูปร่างหน้าตาฐานะการศึกษาอะไรต่างๆสิ่งนี้จึงนำมาสู่การที่หลายๆครั้งเราก็วิพากษ์วิจารณ์หรือบางครั้งเราก็นำคนอื่นมาตัดสินหรือบางครั้งเราก็ต่อหน้าเราก็ตำหนิพี่น้องที่รักครับจากการที่เราเองมักที่จะเก็บข้อมูลของคนอื่นสำรวจชีวิตของคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลให้เราเองมีชีวิตที่เติบโตในทางด้านจิตวิญญาณเลยในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่4ได้บอกว่าทุกคนจงสำรวจการกระทำของตัวเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่นแทนที่เราเองจะสำรวจคนอื่นไม่ต่อไปนี้พระเจ้าบอกให้เราเองกลับมาสำรวจตัวเองพิจารณาดูตัวเราเองในพระเยซูคริสต์ได้ตัดในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ3ถึงข้อ5ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านไม่รู้สึกเหตุฉะนั้นท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่าให้เราเคลียร์ผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเองท่านคงเป็นคนน่าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนเดี๋ยวท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเคลียร์ผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้บางครั้งผมคิดว่าเราเองมีความถนัดหรือบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราเองรู้จักคนอื่นมากกว่าแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนั่นคือเรานะครับไม่รู้จักตัวเราเองเลยเพราะอะไรเพราะเราเองขาดการสำรวจชีวิตของตัวเราเองการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราก็เป็นไปแบบนี้ทุกวันเป็นกิจกรรมแบบนี้ทุกๆวันจนเราเองลืมไปว่าเราเองต้องกลับมาสำรวจกลับมาใคร่ครวญชีวิตของเราว่าในแต่ละวันเราเองใช้คำพูดกับผู้อื่นยังไงแต่ละวันเองเรามีพฤติกรรมต่อผู้อื่นอย่างไรหรือแต่ละวันเองเรามีทัศนคติที่บวกหรือว่าที่ลบต่อในการที่เราเองดำเนินชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือการที่เราเองขาดการสำรวจชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าความสัมพันธ์สนิทที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ากับตัวเราเองเรามีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าเรามีความห่างเหินจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่กษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดจะเป็นคนที่ผิดพลาดหลายครั้งหลายเรื่องแต่เราเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดรู้จักการสำรวจชีวิตและการกระทำของตัวของท่านเองในพระธรรมสดุดีบทที่77ข้อ6ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าภาวนาในใจของข้าพเจ้าในกลางคืนข้าพเจ้าตรึกตรองและวิญญาณของข้าพเจ้าก็เสาะหาและในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ23ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์แน่นอนครับว่าไม่มีใครที่จะเป็นคนดีสมบูรณ์แบบนอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและนี่เองพระเจ้าทรงเข้าใจและพระเจ้าทรงรู้จุดอ่อนของความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนเราไม่สามารถที่เป็นคนดีและสมบูรณ์แบบได้แต่เราสามารถมีความตั้งใจที่ดีและมีความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพียงแต่เราเองต้องกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเอง
กษัตริย์ดาวิดใช้เวลากับพระเจ้าใคร่ครวญตรึกตรองสำรวจชีวิตของท่านและก็นำมาสู่การกลับใจนำสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราเองจะใช้อะไรในการที่จะเป็นตัวสำรวจในชีวิตของเราคำตอบก็คือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรม2ติโมธีบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่17ได้กล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างโยชูวาบทที่1ข้อ8อย่าให้หนังสือบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีไม่เพียงแต่เราจะสำรวจเพื่อนำสู่การสารภาพความผิดบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและทรงเที่ยงธรรมพระองค์ทรงโปรดยกโทษในความผิดบาปและการอธรรมของเราทั้งสิ้นนี่คือพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเราเองสารภาพเมื่อเราเองสำรวจชีวิตของตัวเราเองเราจะนำสู่การปรับปรุงแก้ไขในชีวิตของเราเพื่อเราเองจะเป็นลูกของพระเจ้าเพื่อเราเองจะเป็นแสงสว่างในสังคมเป็นเกลือที่รักษาสังคมและยิ่งกว่านั้นพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยังหนุนใจเราว่าเมื่อเรารักษาพระคำของพระองค์เราจะมีความจำเริญและเราจะมีความสำเร็จในชีวิตของเราพี่น้องครับอย่ามัวเสียเวลาที่เราจะไปสำรวจคนอื่นอย่ามัวเสียเวลาเราเองจะไปวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินคนอื่นวันนี้พระองค์บอกให้เรากลับเข้ามาสำรวจชีวิตของตัวเราเองเพื่อเราเองจะไม่ต้องไปอวดกับคนอื่นแต่เราจะอวดชีวิตของเรานะครับให้เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าใช้พระชนะของพระเจ้าเป็นแบบสำรวจของชีวิตของเราประจำวันกับพระองค์และยิ่งกว่านั้นชีวิตจิตวิญญาณของเราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าชีวิตในแต่ละวันที่เราดำเนินทุกวันพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานพระพรอันเปี่ยมล้นของพระองค์ต่อชีวิตของเราเพียงแต่เราเองต้องกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองสำรวจชีวิตของตัวเราเองขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ